แต่ผมไม่เห็นด้วยครับฉันก็ไม่เห็นด้วยนะคะฉันก็ไม่เห็นด้วยค่ะหนูด้วยค่ะผมก็ด้วยครับที่ผมทำไม่ดีตรงไหนทำไมทุกคนถึงไม่เห็นด้วยสวัสดีค่ะบอสคะพวกเรามากันครบแล้วค่ะวันนี้ที่ผมเรียกทุกคนมาก็เพราะว่าไตรมาส3พวกคนทำยอดขายกับบริษัทดีมากเลยนะครับบนโต๊ะนี้มีซองบนนั้นที่อยู่ไม่เท่ากันพวกคุณเข้ามาเลือกกันเลยนะครับบอสคะนี่เป็นเรื่องของพนักงานขายป้าเป็นแค่แม่บ้านป้าขอตัวไปทำงานก่อนนะคะป้าอ้อนจะไปไหนล่ะครับบริษัทของผมพนักงานทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันวันนี้ป้าอ้อนก็มีบทบาทกับเขานะครับจริงเหรอคะบอสจริงครับเอาล่ะทุกคนถ้างั้นเข้ามาหยิบกันทีละคนเลยนะครับตรงนี้ดูหนาจังเลยบริษัทนี้นอกจากบอสตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดก็คือฉันมีสิทธิ์ได้เลือกก่อนหูปังปุริเย่มากเลยค่ะขอบคุณนะคะบอสซองนี้ก็ดูหนาเอามานี่ฉันเป็นหัวหน้าแกฉันต้องได้ก่อนโอ้ขอบคุณมากครับบอสเดี๋ยวยังไม่ถึงคิวป้าสารแน่ซองนี้ต้องเป็นของฉันขอบคุณค่ะบอสมองทำไมยังไม่ถึงคิวป้าไปหลบไปขอบคุณครับบอสคุณอันเลือกก่อนเลยค่ะป้าเลือกทีหลังก็ได้ไม่เป็นไรค่ะป้าเลือกเลยค่ะหรือเลือกซองไหนก็ได้งั้นป้าเลือกก่อนนะคะทำไมป้าไม่หยิบซองที่หนาๆล่ะคะป้าเป็นแค่แม่บ้านป้าเอาซองนี้ก็พอแล้วค่ะโหเยอะจริงๆเลยค่ะขอบคุณมากนะคะบอสบอสนี่ใจดีที่สุดเลยค่ะเอาล่ะทุกคนในเมื่อทุกคนก็ได้ครบกันหมดแล้วต่อไปก็ตั้งใจทำงานผมรับรองว่าต่อไปโบนัสต้องได้เยอะกว่านี้แน่นอนครับบัตรนี้คือฮัลโหลแม่ช่วงนี้พนักงานบริษัทไม่พอหนูคงไม่ได้กลับบ้านนะคะส่วนค่ารักษาพยาบาลพ่อเดี๋ยวหนูจะรีบหามาให้แม่นะคะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะปัญหาบ้านป้าอ้อนทุกคนรู้เรื่องแล้วใช่ไหมครับค่ะบอสป้าอ้อนแกเป็นคนดีมากเลยนะคะเวลาว่างๆแกก็จะช่วยพวกเราจัดของในร้านค่ะป้าช่วยนะไม่เป็นไรค่ะป้าอ้อนเดี๋ยวหนูทำคนเดียวเองก็ได้ไม่เป็นไรจ้าป้าไม่มีอะไรทำให้ป้าช่วยเธอจะได้เสร็จไวๆก็ได้ค่ะขอบคุณนะคะไม่เป็นไรหรอกจ้าใช่ค่ะฉันทำงานกับบอสมา8ปีไม่เคยเห็นป้าแกอู้งานเลยสักครั้ง
แถมยังชอบช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานด้วยนะคะบอสช่วยเก็บเอกสารตัวนี้ให้เรียบร้อยหน่อยได้ไหมคะแล้วก็พอดีในห้องนี้ฝุ่นเยอะมากเลยค่ะป้าอ้อนปัดกวาดให้หน่อยนะพอดีเมย์ต้องไปทำธุระอย่างอื่นต่อค่ะป้าอ้อนได้ค่ะคุณเมย์ไปทำธุระเถอะค่ะเดี๋ยวทางนี้ป้าอ้อนจัดการให้เองนะคะขอบคุณมากเลยนะคะป้าอ้อนไม่เป็นไรค่ะผมก็ยืนยันอีกเสียงนะครับว่าป้าอ้อนเขาเป็นคนดีและขยันจริงๆครับป้าอ้อนครับเดี๋ยวรบกวนป้าอ้อนไปเอาพัสดุที่ร้านสีเขียวให้ผมหน่อยนะครับได้ค่ะเดี๋ยวป้าจัดของเสร็จแล้วป้าไปเอาให้นะคะได้ครับป้าคุณอุ้ยมีอะไรให้ป้าช่วยอีกไหมคะไม่มีแล้วครับป้าขอบคุณป้าอ้อนอีกทีนะครับงั้นผมไปก่อนนะครับบอสคะถึงหนูจะมาทำงานที่บริษัทนี้ได้ไม่นานแต่หนูก็รับรู้ได้ว่าป้าอ้อนแกเป็นคนดีมากๆเลยค่ะใช่ครับอ้าวหนูเป็นใครมาแต่เช้าเลยเนี่ยหนูเป็นพนักงานใหม่ค่ะเพิ่งมาทำงานวันนี้วันแรกค่ะอ๋อป้าถึงว่าไม่เคยเห็นหน้าเลยป้าชื่อป้าอ้อนนะป้าเป็นแม่บ้านของที่นี่สวัสดีค่ะหนูชื่ออันนะคะเป็นพนักงานฝ่ายขายค่ะสวัสดีจ้ายินดีที่ได้รู้จักนะยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันค่ะมีอะไรให้ป้าช่วยก็บอกได้นะขอบคุณค่ะงั้นหนูขอตัวก่อนนะคะจ้าป้าอ้อนเป็นคนดีมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงานเสมอตอนนี้พ่อของป้าอ้อนกำลังป่วยเงินค่ารักษาพยาบาลก็ไม่พอทุกคนรู้ใช่ไหมครับคือผมอยากช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลป้าอ้อนทุกคนว่ายังไงครับฉันเห็นด้วยค่ะผมก็เห็นด้วยครับหนูเห็นด้วยค่ะหนูก็เห็นด้วยค่ะผมก็เห็นด้วยครับถ้าทุกคนเห็นด้วยก็ทำตามแผนของผมนะช่วยป้าอ้อนทำไมต้องมีแผนด้วยครับหรือว่าบอสหลงคุณยังไม่รู้จักป้าอ้อนดีเหรอคนอย่างป้าอ้อนอ่ะถ้าเอาเงินให้เลยอ่ะแกก็คงไม่รับไว้หรอกผมลืมคิดเรื่องนี้ไปได้ไงเนี่ยบอสพูดถูกค่ะแล้วเราควรจะทำยังไงกันดีคะผมมีแผนแล้วทุกคนทำตามที่ผมบอกนะทุกคนเข้าใจหรือยังแต่ผมไม่เห็นด้วยครับฉันก็ไม่เห็นด้วยนะคะฉันก็ไม่เห็นด้วยค่ะหนูด้วยค่ะผมก็ด้วยครับที่ผมทำไม่ดีตรงไหนทำไมทุกคนถึงไม่เห็นด้วยนี่มันหมายความว่าไงอ่ะพวกผมไม่ยอมให้บอสเป็นพระเอกคนเดียวหรอกครับพวกผมก็อยากมีส่วนร่วมบ้างใช่ค่ะเรื่องอะไรจะให้บอสเป็นคนดีคนเดียวล่ะอีกอย่างพวกเราก็อยากจะช่วยป้าอ้อนด้วยค่ะบอสให้พวกเราช่วยป้าอ้อนอีกแรงนะคะป้าอ้อนไม่เพียงเป็นแต่พนักงานที่ดีแต่ยังเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีด้วยนะครับพวกเราเลยอยากช่วยเหลือป้าอ้อนในครั้งนี้ด้วยครับในเมื่อทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันแบบนี้ผมจะกล้าปฏิเสธทุกคนได้ยังไงเรามาร่วมมือช่วยเหลือป้าอ้อนกันเถอะยินดีด้วยนะป้าอ้อนป้าอ้อนเป็นผู้โชคดีที่สุดในนี้
ในบัตรนี้มีเงินอยู่ 100,000 บาทเป็นของป้าอ้อนทั้งหมดนะครับฮะจริงเหรอคะบอสบอสไม่ได้ล้อดิฉันเล่นใช่ไหมคะครับเป็นเรื่องจริงครับป้าอ้อนขอบคุณค่ะบอสขอบคุณมากๆนะคะบอสเอาล่ะทุกคนทุกคนก็ได้โบนัสกันหมดแล้วถ้างั้นยังไงไปทำงานนะครับครับงั้นดิฉันขอตัวไปทำงานก่อนนะคะครับเชิญครับขอบคุณบอสอีกครั้งนะคะที่ให้โบนัสวันนี้ค่ะไม่เป็นไรครับป้าอ้อนอ้าวทำไมทุกคนยังไม่แยกย้ายไปทำงานอีกล่ะครับบอสลืมอะไรไปหรือเปล่าคะลืมอะไรไม่มีนะก็เงินโบนัสนี้ของบอสไงคะใช่ค่ะบอสนี่ค่ะหนูคืนให้บอสค่ะอะไรกันเนี่ยทุกคนอย่าบอกนะที่ไม่ยอมแยกย้ายกันไปทำงานเพื่อที่จะรอเอาเงินนี้คืนให้ผมใช่ครับไม่ต้องคืนหรอกเงินโบนัสเนี่ยผมอยากให้ทุกคนจริงๆไม่ต้องคืนหรอกนะเอ้าบอสไหนเราตกลงกันแล้วไม่ใช่หรอว่านี่เป็นแค่แผนการที่เราจะช่วยเหลือป้าอ้อนไงครับตอนแรกอ่ะผมก็คิดว่ามันเป็นแค่แผนแต่สิ่งที่ทุกคนแสดงให้ผมเห็นในวันนั้นทำให้ผมประทับใจมากในความรักใคร่สามัคคีของทุกคนผมเลยตัดสินใจยกโบนัสนี้ให้กับทุกคนเลยนะครับจริงเหรอคะถ้างั้นหนูขอคืนนะคะจริงสิผมจะล้อเล่นกับพวกคุณทำไมอีกอย่างในซองโบนัสเนี้ยมีเงินเท่ากันหมดทุกซองที่ผมบอกว่ามันไม่เท่ากันมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแผนนี้ขอบคุณครับบอสYour mind's made up, it's mine.